สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชิลไลฟ์นะคะกับพวกเราชิลไปไหนและเชอรี่ชิลไกด์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเชอรี่ก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่สุดของอีสานบ้านเราเลยนะคะอยู่สุดเรียกว่าตะวันออกสุดๆไปเลยนะคะหลังจากเมื่อเช้านี้เรากลับมาจากผาแต้มแล้วบริเวณที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือนี่เลยเห็นหลุมๆอย่างนี้ 3,000 บกเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายคนเรียกได้ว่าถ้าเบื่อทะเลเบื่อภูเขาเนี่ยนี่เลยนะคะลองมาเที่ยวมาดูแก่งหินแปลกตากันนะคะ 3,000 โบกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอ่ะว่าด้วยเรื่อง 3,000 โบกโบกเนี่ยนะคะไม่ใช่โบกปูนโบกรถหรือโบกอะไรก็แล้วแต่นะคะโบกนะคะโบกมันคือภาษาลาวโบกมันคือหลุมมันคือบ่อมันเป็นภาษาลาวนะคะมันหมายถึงหลุมบ่อนั่นเองและด้วยความที่หลุมบ่อเนี่ยเกิดจากการกัดเซาะของน้ำมันก็เลยมีจำนวนเยอะนะคะตรงนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็น 3,000 โบกก็คือมีหลุมอย่างมากมายนั่นเองมาทีหลุมบ่อตรงเนี้ยเขาก็จะมีแบบแลนด์มาร์คมีจุดไฮไลท์สวยๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนอื่นเลยนี่เลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามา 3,000 โบกเนี่ยขาดไม่ได้มาทางด้านนี้เลยนะคะชึบ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 เรียกได้ว่าหินเนี่ยกัดเซาะได้อย่างเป็นงานนี่เป็นรูปหมาเห็นไหมคะน่าจะเป็นพันบีเกิลน่าจะบีเกิลหรือเปล่าคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าสามารถคาดเดาหรือว่าจินตนาการเป็นอะไรก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์ทุกคนนะคะก็เชอรี่ชิลไกด์ตอนนี้อยู่ที่ 3,000 บาทนะคะสวัสดีค่ะคุณวีวีค่ะสวยจังค่ะค่ะสวยจริงๆค่ะแล้วก็มีบรรยากาศเท่ๆด้วยนะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวสุนัขหัวหมาแล้วแต่จะเรียกนะคะเพราะมีลักษณะเหมือนหมานั่นเองมีหูด้วยเหมือนหมากำลังหมอบอยู่นี่จมูกโด่งออกมาเลยโด่งกว่าเราอีกนะคะตอนนี้ถ้าเกิดภาพเสียงมีปัญหาสามารถบอกได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในสถานที่จริงตั้งใจมาส่งมอบส่งสดรายงานสดส่งตรงไม่หลอกไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะนะคะแล้วก็บริเวณที่เราอยู่ก็คือ 3,000 โบกซึ่งจะอยู่ติดกับนู่นเลยฝั่งนั้นประเทศลาวเพื่อนบ้านเราเองสามารถโบกมือฮัลโหลเซฮายเพื่อนๆได้นะคะก็คือตรงข้างหน้านี้เป็นแม่น้ำโขงก็คือกั้นไว้ระหว่างไทยกับลาวนั่นเองค่ะ 3,000 โบกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีมานอกจากหัวสุนัขที่มีให้ชมกันแล้วแล้วยังมีจุดถ่ายรูปชิคๆอีกมากมายเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าโบกที่สวยงามเนี่ยเขาเป็นยังไงกันก่อนอื่นนะคะเล่านิดนึงว่าจะมา 3,000 โบกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากแต่งตัวอะไรก็แต่งได้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะต้องมีความชมัดชะแมงนิดนึงรองเท้าผอมเสื้อผ้าผอมหน้าผอมผมผอมแบบนี้แบบเชอรี่ถือว่าพร้อมไหมไม่รู้กางเกงยีนแบบมีความแบบขาดแบบเอาเข่าระเบิดออกหมดแล้วนะคะมาเรากำลังจะพาไปดูนะคะจุดไฮไลท์ของ 3,000 โบกกันมาดูว่าโบกที่มันแบบฮิปฮิปเก๋ๆนี่จะเป็นยังไงนะคะท่านี้นะคะเป็นอาจารย์สวัสดีค่ะนี่อาจารย์นะคะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ 3,000 โบกของเราเรื่องทั้งการเดินทางแล้วก็แนะนำที่เที่ยวของที่นี่นะคะก็ได้อาจารย์เนี่ยมาช่วยเหลือเยอะเลยมาเราจะไปดูกันนะคะว่ามีหลุมบ่ออะไรยังไงบ้างนี่บริเวณตรงนี้นะคะด้วยความที่ช่วงที่แบบว่าเรียกว่าน้ำหลากละกันคือตรงนี้มันจะน้ำท่วมอาจจะไม่ถึงบนนี้นะคะแต่ว่าก็คือมันจะไม่เห็นโบกเยอะขนาดนี้เรียกได้ว่าเราจะมา 3,000 โบกเนี่ยต้องทำการบ้านมานะคะคุณไม่งั้นมานี่แห้งพี่กายเนี่ยเขาแนะนำว่าเดือนที่ไม่ควรมาเนี่ยเริ่มต้นด้วยเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาแล้วก็สิงหาก็คือเป็น4เดือนที่ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามาเนี่ยจะไม่เจอโบกเลยจะเป็นน้ำก็จะขึ้นนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแนนซี่ค่ะสวัสดีคุณนิสรัตน์คุณสุชาดานะคะเทมาสใช่อยากให้มาร่วมเท่ๆด้วยกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากทะเลภูเขานะคะลองมาเที่ยวนี่ 3,000 โบกมาดูนะคะหลุมหินแปลกตาเก๋ๆนี่เรากำลังจะใกล้ถึงจุดที่เรียกว่าเป็นโบกสุดเก๋แล้วมาเริ่มต้นด้วยอันนี้เมื่อกี้พี่ไกด์เขาเล่าให้ฟังหลายๆคนอาจจะมีลูกคนแบบอาจจะมีโบกมิกกี้เมาส์อะไรอย่างนี่โบกลูกไก่ค่ะเห็นไหมมีปากลูกไก่ด้วยนี่ต้องดูจากทางด้านนี้อันนี้เรียกว่าโบกลูกไก่เหมือนลูกไก่ไหมเอ้ยต้องเป็นลูกเจี๊ยบสิใช่ไหมนะคะน่ารักอ่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะทางด้านนี้ก็มีนี่ตรงนี้นะคะ
เรียกว่าโบกอุ้งตีนหมีหรือบางคนก็จะมองเห็นเป็นแบบว่าโบกขนมครกอะไรเงี้ยเห็นเป็นหลุมยอดขนมครกเอาสามารถเอากะทินะคะมาเทแล้วก็ปิดฝานึ่งอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนเป็นอุ้งตีนหมีหรือว่าเป็นขนมครกนะคะแล้วแต่จะจินตนาการนี่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ3,000 โบกจริงๆแล้ว 3,000 โบกเนี่ยกินระยะทางกว่า5กิโลเมตรด้วยกันมีพื้นที่แบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ว่าจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญเนี่ยก็ตอนนี้เราอยู่ตรงโบกที่มีหลุมสวยๆกันนะคะสวัสดีค่ะคุณ OMGBKK สวัสดีค่ะคุณนิสารัตกะจะไปเดินพฤษภาขอบคุณข้อมูลค่ะจะไปหาดไหนคะหาดหงพวกเราไปกันมาแล้วนะคะก็เป็นภาพนิ่งเดี๋ยวเอาภาพนิ่งมาฝากละกันค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามได้ในเพจชิวไปไหนเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าเขตอาณาเขต 3,000 โบกเนี่ยมีที่เที่ยวให้ดูมากมายเลยไม่ใช่แค่ตัวโบกหลายๆหลุมนี้เท่านั้นมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโบกที่เรียกได้ว่าใครๆก็ต้องมาแวะเวียนถ่ายรูปอ่ะยังไม่บอกดีกว่าว่าเป็นอะไรหรือเมื่อกี้เผลอหลุดไปแล้ว นี่นะคะชื่อโบกมิกกี้เมาส์นั่นเองเป็นไงเหมือนไหมนี่เป็นหูสองข้างแล้วก็นี่ก็หน้ามิกกี้เมาส์เป็นโบกที่น่ารักกิ๊บเก๋ที่สุดคนนี่เขาจะต้องมานั่งกันตรงนี้เว้ยแล้วก็ถ่ายรูปนี่นั่งงี้เขานั่งหน่อยนั่งโชว์แบบฮึบนี่นะคะเป็นโบกมิกกี้เมาส์นั่นเองน่ารักนะคะใสๆวัยรุ่นชอบนะคะถ่ายรูปแป๊บมีการแวะถ่ายรูปนะคะอ่ะเราไปชมบรรยากาศอย่างอื่นกันต่อถ้าใครรู้จัก 3,000 โบกเนี่ยเมื่อกี้นะคะตามที่ในคอมเมนต์บอกจริงๆแล้วมีหาดหงด้วยอยู่เลนใกล้ๆนี่เองก็คือสามารถนั่งเรือไปอีกประมาณ20นาทีก็จะมีทั้งหาดหงหาดหินสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะมีที่เที่ยวเป็นที่เที่ยวที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาแวะถ่ายรูปกันเท่ๆคูลๆกันได้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศดูนะแล้วก็เขาว่ากันว่ามันมีโบกที่ 3,000 อยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์เขาบอกว่าจะมีโบกที่ 3,000 ด้วยตรงบริเวณที่คนเขายืนอยู่นะคะตรงกลุ่มตรงด้านนั้นนะคะจะเป็นโบกที่ 3,000 หรือโบกสุดท้ายของเราไหนเราจะไปให้ถึงโบกที่ 3,000 ระหว่างนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมบรรยากาศกับพวกเราชิวไปไหนนะคะย้ำอีกทีนึงว่าเราอยู่กันที่ 3,000 โบกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือตรง 3,000 โบกเนี่ยนะคะเป็นจุดแรกเลยถ้าเราเข้าไปไกลกว่านี้ก็คือไปนั่งเรือเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นหาดโหงนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นทะเลทรายประเทศไทยหรือว่าจะเป็นหาดหินสีนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่จุดแรกกันเรามาชมบรรยากาศแล้วก็ช่วงที่แนะนำให้มาก็ไม่แนะนำให้มาในช่วงน้ำหลากเพราะว่าตรงนี้น้ำมันก็จะท่วมไปหมดเราก็จะไม่เห็นโบกทวนอีกนิดนึงว่าโบกมันก็คือบ่อนั่นเองเป็นภาษาลาวนะคะไม่ใช่แบบว่าโบกที่เป็นเวิร์บหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โบกรถอันน่ะนะในตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปดูโบกที่ 3,000 กันตรงไหนนะคะอาจารย์ตรงนี้แหละค่ะนี่ต้องเป็นเทพเจ้าโบกแน่ๆเพราะว่าเป็นโบกที่ 3,000 เป็นโบกแบบสุดท้ายเรากำลังจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อกี้เราไปดูกันแล้วโบกลูกเจี๊ยบโบกอุ้งตีนหมีแล้วก็โบกมิกกี้เมาส์มาแล้วตั้งภาพต้องลงไปข้างล่างแล้วถ่ายมันสวยขึ้นอันไหนนะคะมุมนี้ครับอ๋อต้องมองไปตรงนี้ถ่ายรูปอยู่อ๋อคือหลุมอันนี้เดี๋ยวตอนนี้มีคนเขาถ่ายรูปกันอยู่นะคะเป็นเทพเจ้าโบกเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันค่ะเดี๋ยวขอสวัสดีเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณบูมแบมอยากจะไปเยือนที่นี่สักครั้งแสดงว่ามาแล้วคุณชัยไม่เหมือนมันไม่โกมอ่ะสงสัยไหมมิกกี้เมาส์อะไรเมื่อกี้นี้นะคะตรงนี้ค่ะเดินอ้อมไปตรงนู้นค่ะภาพไปตรงนู้นนะคนโพสต์อยู่คนโอเคนะคะส่วนด้านหน้านี้ที่กำลังดูอยู่นี่นะคะเขาเรียกว่าโบกที่ 3,000 เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดโบกเลยแบบเป็นทะลุลงไปเลยวิธีการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่รู้จะยากไปไหมคือเราต้องอยู่ข้างบนเหรอเราอ้อมต้องลงไปข้างล่างลงข้างบนสู้ๆ
โอเคนะคะก็ตอนนี้เรากำลังพยายามเซตโปรดักชันในการถ่ายโบกที่ 3,000 กันอยู่นะคะก็ขอเวลารอแป๊บนึงเอออ่ะย้ำกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูกันใหม่นะคะก็ตอนนี้ย้ำอีกรอบว่าเราอยู่กันที่ 3,000 โบกแน่นอนเลยค่ะหลุมเยอะขนาดนี้เป็นที่ไหนไปไม่ได้เรียกได้ว่าเป็น Unseen Thailand Amazing Thailand เออแบบยูนิคหลบหลีกออกมาจากภูเขาทะเลทุ่งนาหาดทรายอะไรต่างๆนานานะคะเพราะว่าเรามาแก่งหินสุดชิคเรียกได้ว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทยเลยก็ว่าได้เป็นสถานที่แนะนำอีกที่นึงอีสานเขาก็มีที่เที่ยวเหมือนกันนะคะก็มาเที่ยวได้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งวันนี้เป็นเพียงแค่วันเริ่มต้นของพวกเราเท่านั้นในวันต่อๆไปเนี่ยเราก็จะไปนำพาบรรยากาศสดๆมาเสิร์ฟที่จังหวัดอุบลราชธานียังไงก็ฝากติดตามนะคะก็ช่วงนี้เชอรี่อาจจะโซโล่เดี่ยวหน่อยระหว่างนี้ก็ใครคิดถึงแนนซี่ก็อดใจรอไปก่อนนะคะแนนซี่เบรกแป๊บนะคะวันนี้ก็จะมีแต่เชอรี่ชิวไกด์สวยๆไว้ชมตัวเองด้วย นะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะคุณมานพคุณรุ้งคุณชิวคอฟฟี่คุณธนาวุฒิค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมอ่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังจะทำกันอยู่ก็คือเรากำลังพยายามถ่ายรูปโบกที่ 3,000 กันซึ่งโบกที่ 3,000 เนี่ยมันจะเป็นหลุมทะลุขึ้นมาเทคนิคก็คือช่างภาพเนี่ยต้องลงไปข้างล่างส่วนเรานางแบบนะคะยืนสวยๆอยู่ข้างบนนี่นะคะตอนนี้เพื่อนๆกำลังดูเชอรี่ผ่านโบกที่ 3,000 อยู่ก็คือเป็นหลุมเป็นเทพเจ้าโบกที่แบบทะลุลงไปเลยนี่ฮัลโหลเรากำลังคุยกันผ่านโบกนะคะคุณเราคุยกันผ่านโบกที่ 3,000 อยู่ไม่ใช่ล่ะครูเจ๋งๆนะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยว่าล่าสุดเราไปรีเป้เราคุยกันจากบนท้องฟ้าใช่ไหมอันนี้เราคุยกันแบบทะลุก้อนหินเลยเรียกได้ว่าเฟี้ยวเงาะนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันชึบแล้วก็เล่าอีกนิดนึงว่ายังมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยเพราะว่า 3,000 โบกเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำโขงใช่ไหมมองไปเนี่ยเป็นประเทศลาวอันนี้ไม่ได้จะให้ไปเที่ยวลาวนะคะคือ 3,000 โบกเนี่ยกินพื้นที่กว่า5กิโลเมตรก็คือสามารถนั่งเรือไปแล้วก็แวะตรงนู้นตรงนี้ได้ซึ่งพี่ไกด์เนี่ยเขาก็จะมีสถานที่แนะนำและเราไปกันมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวง่ายจะมีวิดีโอออฟไลน์แล้วก็ภาพนิ่งให้ดูแน่นอนว่าจะเป็นหาดหงหาดหินสีอะไรเงี้ยไปดูกันเรียกได้ว่าเป็นการฉีกแหวกแนวไม่ใช่ที่เที่ยวธรรมดานะคะเป็นการเที่ยวจากแบบสถานที่หินๆเท่ๆนะคะก็สามารถทำตัวเท่ได้เราเป็นผู้หญิงน่ารักแล้วก็ต้องทำตัวเท่เท่ไปเท่มากิ้งลงไปอะไรอย่างงี้อ่ะนะคะซึ่งบริเวณที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาในช่วงฝนเนี่ยเรียกได้เลยว่าจมคือตรงนี้มันจะเป็นน้ำขึ้นมาเลยเป็นแบบเป็นแม่น้ำนะคะก็อันนี้มันยังเป็นช่วงที่ยังเที่ยวได้อยู่ช่วงที่ไม่แนะนำได้แก่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะคะนับไป4เดือนอันนี้เป็นเทคนิคจากพี่ไกด์เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวดูเซลฟี่ตัวเองก็โอเคเดี๋ยวนะคะมันต้องมีความแบบปีนป่ายนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ไม่ลำบากเลยสามารถนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวเชิงครอบครัวเอาลูกเล็กเด็กแดงมากระเตงกันได้เลยนะคะเรียกว่าที่เที่ยวเนี่ยอบอุ่นมากตอนนี้บรรยากาศนี้ดีท้องฟ้าโปร่งนะคะไม่ลำบากไม่อันตรายก็เพียงแค่ว่าแต่งตัวมาให้พร้อมที่จะลุยปีนป่ายอะไรเงี้ยนิดนึงจะได้เก็บภาพแบบว่าเก๋ๆได้นะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะคุณแมรี่คุณวิทยาคุณบีค่ะคุณแมรี่บอกพิธีกรน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมพวกเรายังไงก็ฝากนะคะ 3,000 โบกไว้ในอ้อมใจเป็นอีกที่หนึ่งนะคะมาเที่ยวได้ตลอดปียกเว้นช่วงน้ำหลากใครจะมาเนี่ยต้องทำการบ้านไว้ด้วยดีๆนะคะเพราะว่านอนฤดูกาลเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนตกอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำการบ้านมาดีๆไม่งั้นจะแห้วได้จะเจอแห้วแทนนะคะไม่เจอโบกนี่ค่ะค่ะช่วงเวลาเที่ยวที่แนะนำก็คือพฤศจิกาจนถึงเดือนมิถุนานาค่ะแปลว่าเรามาช่วงกุมภาอะไรเงี้ยเขาก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันยังไม่ร้อนมากนี่เห็นเรายืนท้าแดดกันอย่างนี้ไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่ามันยังมีความลมมีความเย็นๆอยู่เป็นเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะไปเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันสวัสดีนะคะคุณอ๊อปป้อคุณจ็อบบี้แล้วก็คุณเอ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแวะดูพวกเราในช่วงชิลไลฟ์แบบนี้ใครนะคะที่ชื่นชอบบรรยากาศท่องเที่ยวแบบว่าสดๆก็ติดตามพวกเราไว้นะคะที่เพจชิลไปไหนเราจะทำหน้าที่ส่งมอบความสดชื่นความชิลจากสถานที่จริงๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เราอยู่กันที่3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีก็ยังอยู่กันอีกหลายวันเลยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาติดตามกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้เราจะไปชิลกันที่ไหนเนี่ยก็ปักหมุดรอไว้ละกันก็อยู่ที่อุบลราชธานียังมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะมีมากกว่า 3,000 โบกแน่นอนอ่ะพวกเราทีมงานชิลไปไหนเนี่ยจะนำมาส่งมอบถึงมือคุณเองสามารถไปเที่ยวได้แบบอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านก็จะรู้สึกแบบไปเที่ยวรู้สึกสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่จะไปกับเชอรี่นี่เองสวัสดีค่ะคุณชิติมาชูไทยคุณวสันต์ฮันเกตสวยครับกางเต็นท์นอนได้ไหมอันนี้กางเต็นท์นอนได้ไหมคะพี่มะปางอาจารย์ค่ะกางเต็นท์นอนได้ไหมคะแถวนี้อ๋อด้านบนนะคะมีจุดกางเต็นท์นอนแต่ว่าตรงบริเวณหลุมตรงนี้ไม่มีนะคะก็คือเป็นบริเวณใกล้เคียงมีห้องน้ำมีร้านอาหารมีกางเต็นท์นอนได้ค่ะแต่ว่าถัดออกไปถ้าเกิดจะเป็นที่พักที่เราพักอยู่ก็แบบเป็นโฮสเทลอะไรอย่างนี้ใกล้ๆก็มีนะคะก็เรียกได้ว่าไม่แร้นแค้นขนาดนั้นนะคะสามารถมาเที่ยวกันได้มาเที่ยวเชิงครอบครัวกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้นะคะ 3,000 โบกค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นอีกที่หนึ่งในหัวใจนะคะนอกเหนือกว่าทะเลและภูเขาก็เป็นสถานที่สุดเท่อีกที่หนึ่งค่ะก็อยู่ภาคอีสานนะคะอยู่สุดประเทศเลยนี่มองไปนี่เป็นประเทศลาวนะคะเพราะว่าเราอยู่ตะวันออกสุดๆจากเมื่อเช้านี้เราไปที่ผาแต้มมาใช่ไหมคะเราไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทยมาเพราะว่าเราเนี่ยอยู่จังหวัดอุบลราชธานีก็คือสุดขอบของประเทศไทยเลยยังมีที่เที่ยวอีกมากมายไงก็ฝากติดตามกันซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ 3,000 โบกเดี๋ยวยังไงเนี่ยในบริเวณ 3,000 โบกเนี่ยคือกว้างขวางมากแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ไลฟ์ให้ดูทุกจุดจริงๆมีจุดเที่ยวอีกเยอะแยะเลยอย่างที่รีบอกไปก็คือมีหาดโหงหาดหินสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรานั่งเรือไปเมื่อช่วงบ่ายนี้ยังไงเดี๋ยวจะเอาวิดีโอออฟไลน์แล้วก็ภาพมาฝากค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามาดูเรายังไงก็พรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าเชอรี่ชิลไกด์และทีมงานชิลไปไหนเนี่ยจะไปชิลไลฟ์กันที่ไหนกันอะไรนะคะมีคนบอกกระเป๋าเท่จังอ๋อกระเป๋าเท่จังขอบคุณค่ะนี่ค่ะให้ดูกระเป๋านี่นะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมลุยไงแบบมันมีความแบบปีนป่ายอะไรอย่างนี้แบบเป็นคนของเยอะก็เลยจำเป็นต้องใช้เป้นี่นะคะก็โอเคช่วยได้นะคะโอเคก็ขอบคุณมากเลยทุกคนนะคะที่เข้ามาดูพวกเราในช่วงชิลไลฟ์แบบนี้แล้วเดี๋ยวสำหรับในวันพรุ่งนี้เราจะไปชิลไลฟ์ที่ไหนกันก็กดติดตามเพจชิลไปไหนไว้เลยแล้วก็ถ้าอยากติดตามแบบเรียลไทม์ก็อย่าลืมกด see first นะคะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะกับเชอรี่ชิลไกด์และชิลไปไหนและชิลไลฟ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ